สวัสดีครับ FC นะคนทำอ้อยรอยเรื่องนะครับวันนี้นะครับก็นะครับ1อาทิตย์เต็มๆนะฮะกับภารกิจนะครับสางใบอ้อยนะครับนี้ก็พักนะฮะเหนื่อยก็มานะครับทักทายนะครับ FC นะฮะที่นับเข้ามาดูนะฮะคลิปนะครับก็แวะทักทายคุยกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสายหวานนะฮะก็นะครับไม่ได้เข้าป่าอ้อยนานแล้วนะครับอันนี้ก็นะเข้าป่าอ้อยแบบก็ยังนะปลูกอ้อยเหมือนเดิมนะครับแต่นะครับช่วงนี้เราจะเน้นนะครับปลูกเป็นกอนะฮะเพื่อนนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็นะฮะสวยนะครับอ้อยนี่ปลูกนะครับปลายเดือนกุมภานะครับแปลงนี้ปลายเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาอ้อย5เดือนนะฮะ5เดือนกว่านะครับอันนี้ก็นะฮะรองพื้นขี้ไก่นะครับใส่ปุ๋ยนะฮะยูเรียนะครับผสม15 15 15 3ตัวนะฮะรอบหนึ่งนะครับโรยตามร่องนะฮะก็กลบโคนนะครับปกติทั่วไปนะครับก็นะครับไม่มีอะไรมากนะครับขอให้ติดเป็นปุ๋ยนะฮะแล้วก็นะวันเวลานะฮะระยะเวลาในการใส่ก็ดูด้วยนะครับอย่าไปใส่ให้มันสวยมากนะครับเดี๋ยวฝนมาล้มนะฮะในระนาดนะครับเต็มที่จะได้ตัดไม่ได้ตัดนะครับอ้อยล้มเสียหายนะครับก็อย่าไปใส่เยอะนะครับถ้าพ้นหน้าฝนค่อยเน้นค่อยอัดปุ๋ยก็ได้ครับแต่ว่าก็อย่าไปใส่หน้าฝนนะครับใส่ได้นะครับแต่ว่าให้ดูปริมาณอ้อยด้วยนะครับว่ามันสูงขนาดไหนนะอย่าไปเล่นปุ๋ยมากนะครับพอดีนะครับมันสวยจัดเดี๋ยวมันก็ล้มนะฮะทำให้เสียหายนะครับอันนี้ก็นะฮะรอที่จะใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับยังไม่มีพายุเข้ามานะสักลูกกันนะครับก็เลยไม่กล้าใส่นะไม่กล้าเล่นปุ๋ยเท่าไหร่นะครับก็ได้แต่นะฮะรอดูก่อนนะครับถ้าพายุเข้าฝนตกอ้อยเราไม่สูงนะก็นะฮะมันก็จะไม่ล้มนะครับแต่ถ้าเราไปเล่นปุ๋ยมากนะฮะฝนมานะครับล้มอยู่ดีแหละครับช่วงนี้ก็ขายยากนะครับน้ำอ้อยขายยากมากเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่ก็พาชมนะครับอันนี้ก็สวนนะฮะคนทำอ้อยเองนะครับสวนผมเองนะครับปลูกไว้2ไร่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ้อย5เดือนนะครับทีนี้ปลูกเป็นกอนะครับสวยก็เป็นอันนี้ปลูกเป็นอ้อยยอดนะครับอ้อยยอดนะฮะยังไม่ได้ตัดนะครับอ้อยยอดก็มาถ่ายให้เพื่อนดูนะครับสถานการณ์นะฮะตลาดน้ำอ้อยเราล่าสุดเป็นยังไงนะครับก็เห็นเพื่อนๆโอ้ยบ่นกันขายยากเหลือเกินนะครับก็หน้านี้ก็ขายยากหน่อยละครับเพื่อนเพราะว่ามันไม่ใช่ฤดูกินน้ำอ้อยนะครับหน้าฝนนะครับก็นะฮะคนที่เขาอยากกินน้ำอ้อยนี่ก็นะครับเขาก็รู้แล้วว่าอ้อยหน้าฝนมันไม่อร่อยนะครับเขาก็ไม่อยากจะซื้อกินนะครับก็ต้องรอนะหลังปีใหม่นะครับถึงจะยอดขายก็น่าจะนะครับมีการฮะกระเตื้องนะฮะช่วงนี้ก็นะทรงๆนะครับประคองให้มันนะครับผ่านช่วงฤดูฝนไปก่อนนะเพื่อนนะครับก็นะครับยังไงหลังปีใหม่ค่อยว่ากันใหม่นะครับอันนี้ก็น่าจะมีนะฮะเวลาขายอีก2เดือนนะครับก็สิงหานะฮะกันยานะครับตุลานะครับอีก3เดือนนะครับเพราะว่าพฤศจิกายนลมหนาวก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับก็เริ่มขายยากนะฮะเพราะว่าหน้าหนาวก็ไม่ค่อยจะมีคนซื้อกินกันนะครับน้ำอ้อยนะฮะเพราะว่าบ้านนอกเรานะครับเขตชนบทนะอากาศก็จะหนาวนะครับไม่เหมือนนะครับฝั่งกรุงเทพนะกรุงเทพก็น่าจะได้ขายกันนะครับอันนี้ก็เป็นนะฮะหลายสายพันธุ์นะครับก็สั่งซื้อพันธุ์กับเพื่อนๆนะฮะในกลุ่มนะฮะในเพจก็นะฮะสั่งมาปลูก
อันนี้ก็จะเป็นนะครับสายน้ำผึ้งใต้นะครับนี่ก็สั่งมาจากพี่บังนะครับก็ขอบคุณพี่บังนะครับได้จัดสายพันธุ์ดีๆมาให้นะเราได้ขยายพันธุ์นะครับอันนี้นะสายน้ำผึ้งใต้นะครับก็เน้นนะเห็นไหมครับดูนะลำต้นนะครับถ่ายกันชัดๆนะฮะตอนนี้ก็มีสายน้ำผึ้งมีหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับซึ่งไม่ใช่สุพรรณบุรี50นะครับสายพันธุ์เนี้ยนะฮะผมก็ปลูกนะครับโตเร็วนะครับสายพันธุ์เนี้ยโตเร็วนะครับทนแล้งนะครับทนแล้งทนโรคนะครับแล้วก็ให้น้ำที่อร่อยนะครับผมวิเคราะห์ดูตามต้นก็คล้ายๆกับนะเหลืองมาเลยนะครับโทรไปถามเจ้าของเขาบอกว่าซื้อมาแต่จำพันธุ์ไม่ได้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะครับช่วงนี้นะขายน้ำอ้อยย่านะครับก็เพื่อนๆคนไหนก็มีวิธีนะครับก็โพสต์ขายท่อนพันธุ์นะครับก็มันจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับนี่เราก็จะใช้นะครับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับมานะฮะโรยไว้ตามโคนนะครับมันจะเป็นนะครับหนอนเจาะนะครับหนอนกอเจาะจะใช้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับโรยนะตามโคนนะครับเพื่อให้ดินนะฮะอันนี้ปุ๋ยนะครับอ้อยก็จะชอบนะครับนี่ก็จะเป็นสายน้ำผึ้งใต้นะครับสุพรรณก็มีนะครับช่วงนี้ก็สีสำโรงนะเราก็มีนะครับสีสำโรงประมาณ1งานนะก็ปีหน้าก็น่าจะขยายนะครับได้อยู่ 2-3 ไร่นะครับสีสำโรง1นะครับนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับก็วันนี้มีโอกาสนะครับได้มาทำคลิปนะครับก็จะทำหลายวันแล้วนะครับแต่ก็มีโอกาสนะครับเพื่อนก็ยังคิดถึงทุกคนนะครับ FC ฮะคนทำอ้อยนะครับก็นะครับก็ยังคิดถึงกันอยู่เหมือนเดิมทำคลิปอ้อยนะฮะคลิปนี้ก็นะครับคิดถึงเมื่อนะครับเริ่มหัดทำคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อนก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรเลยนะฮะเป็นคลิปอ้อยนะครับก็ได้รู้จักนะครับเพื่อนๆนะครับ FC นะฮะกันหลายท่านหลายคนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามนะครับยังรับชมนะฮะคลิปนะหรือวิดีโอของเราอยู่นะครับนะครับคลิปนี้ก็นะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับนี่อ้อยสวยๆนะครับแตกแล้วจ้าเห็นไหมครับอ้อยจะแตกนะครับจะให้น้อยอาหารมากมันก็แตกนะครับแต่มีบ้าไม่แตกนะผมถามแกแล้วว่าใส่แต่ปุ๋ยคอกนะครับก็เลยไม่แตกนะครับผมบอกว่าถ้าผมใส่ปุ๋ยคอกก็นะครับก็ไม่น่าที่นะครับจะสวยขนาดนี้นะครับมันก็ต้องมีปุ๋ยคอกบ้างและปุ๋ยเคมีบ้างนะครับก็ครับแตกแล้วก็ตัดทิ้งไปนะครับคลิปนี้นะครับก็ยังไงนะสุดท้ายนี่นะครับให้ FC ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับอย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะฮะอย่าได้ไข้นะครับขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับคุณน้ำอ้อยร้อยเรื่องครับขอบคุณมาก